ษฎรม็อบนักศึกษานะครับมากันเยอะเลยครับก็เยอะครับม็อบนักศึกษานะครับม็อบราษฎรนะครับคณะราษฎรจะเดินไปไหนครับเนี่ยแต่ว่าตรงไอ้วัดพระแก้วทหารมันอยู่ทางนั้นเนี่ยเขาไม่เข้าไม่ให้ใกล้พระราชราชวังไปทำเนียบมันก็จะกั้นอยู่โอ้ดีนะนี่มาดูหรือมาประท้วงกับเขาครับนี่มาดูหรือมาประท้วงกับเขาครับนี่มาร่วมด้วยร่วมด้วยใช่ไหมมาให้กำลังใจนะมันต้องมาเยอะๆต้องมาให้คนเป็นเยอะๆมันเลยง่ายยังไงก็ไม่ไปอันนี้นี่แสดงว่าเขากั้นไว้ไม่ให้ไปนั่นเนี่ยมันไปไม่ได้น่าจะกั้นตรงนี้แหละแค่ถึงศาลอาญาเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมได้ถึงแค่แรกแพ้แน่ไปเลยใหม่เมื่อองค์การนะพี่น้องของอันเผ่าประชาชนจะเป็นใหญ่ในประเทศนี้พี่น้องตำรวจทหารมึงจงเปิดทางให้ราษฎรเดินทางไปหาประชาชนของเราใช่ไหมพี่น้องใช้ขัดขวางมันไอ้อีผู้นั้นคือผู้ล้มล้างสถาบันอย่างแท้จริงในนั้นนะส่วนมากก็นักศึกษานะส่วนมากก็นักศึกษาเนาะโอ้แม่อย่าอย่าเอาผู้ใหญ่มาเลยเอานักศึกษาแหละดีแล้วเพราะว่ามันผู้ใหญ่อย่าวิ่งไม่ทันนักศึกษามันเป็นพลังคนยุคใหม่อีกหน่อยต้องเปลี่ยนแปลงเขาต้องการเด็กรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะรุ่นลูกรุ่นหลานเขาอีกใช่เพราะว่าอีกหน่อยคนแก่ก็ตายหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไอ้นายคนแก่ก็ตายหมดแล้วให้เขาเรียกร้องความยุติธรรมให้แผ่นดินมีพวกโอ้เยอะจริงๆเนาะเยอะจริงๆต้องออกมาให้ร่วมเป็นล้านแบบเยอะดีเด็กรุ่นนี้มันไม่กลัวหรอกจับมันก็ไม่กลัวนี่ครับก็เป็นกลุ่มนักศึกษานะครับที่มาร่วมการชุมนุมนะครับก็มากันเยอะครับไม่ใช่น้อยนะครับหลายหมื่นไม่ใช่ม็อบป่วนนะก็มีมาเป็นส่วนนะมีคนบาดเจ็บหรือเปล่าอ
ตอนนี้กลุ่มไหนอีกอ่ะฝรั่งก็มาข้าวเคี่ยวใช่ป่ะหัวงอกเต็มหมดเลยพวกขายของตามไม่ขายนะสู้หน้าดูเลยพวกขายตำรวจไม่กล้ากั้นอ่ะตรงโยมราชอ่ะพอกระแพงแตกนี่ปล่อยเลยก็ปล่อยเลยตำรวจมันก็เอาไม่อยู่นะโอ้ยตำรวจน้อยกว่าเพราะว่าคนมันมาสมทบเรื่อยมันมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยทีนี้มันไม่ได้มีฝั่งเดียวไงทีนี้มาข้างหลังอีกดีไม่ดีตำรวจจะโดนเรื่อยมาข้างหลังอีกแสดงว่าไปทางนี้นะทางเนี่ยทางคลองหลอดเนี่ยทางคลองหลอดเข้าคลองหลอดก็ไปปิดตรงนั้นอีกโดนปิดตรงนู้นอีกถ้าเข้าคลองหลอดก็ปิดตรงนี้มันปิดเนี่ยไปอ้อมนู่นเนี่ยอ้อมบำรุงเมืองยกเสไงไปอ้อมทางด้านนู้นโอ้ฝรั่งก็มาเศรษฐกิจแย่จริงนะผมว่าปีนี้ผมว่าสุดๆแล้วปีหน้ายิ่งตายอ่ะผมค้าขายนะโอ้โหปีหน้าตายจากที่เคยมีเงินเก็บนะเดี๋ยวนี้เก็บต้นเดือนจ่ายปลายเดือนใช่เก็บต้นเดือนจ่ายปลายเดือนเออทุกอย่างเหมือนกันหมดเออตอนนี้ค้าขายไม่มีเงินเหลือเก็บเออเก็บต้นเดือนจ่ายปลายเดือนหมดเลยแล้วก็จ่ายไปใช่ไงแล้วก็ได้กินได้ใช้แค่นั้นเองก็ใช่ไงผมตั้งแต่ผมมาอยู่กรุงเทพผมไม่เคยเจอสภาพแบบนี้ไม่มีเงินเหลือเก็บไม่เคยเจอจริงๆนะค้าขายไม่มีเงินเหลือเออไม่เคยเจอสภาพแบบโอ้โหขึ้นมานี่ตกงานเป็นแถวใช่ครับตกงานเป็นแถวเพราะว่าบริษัทโรงงานเขาก็ปิดไปเยอะแล้วอย่างนี้มาแจ้งเขาด้วยนะถ้าเกิดไปดูเฟซสองเฟซเขาถ้าเกิดเขามาร่วมกับม็อบอย่างนี้ชู3 นิ้วมันก็ไม่รับเขาอีกนะร่วมราชการอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นพรรคพวกเขาอ่ะมันพยายามกลั่นแกล้งเขามีเงินไงนี่ผมก็จะไปทำมาหากินละก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูมาสอดส่องเนี่ยมาดูลาดราวมาดูนั่นนี่มาดูลาดราวให้กำลังใจมาสังเกตการมาอย่างนี้ก็อุ่นใจได้แหละมันไม่มีอะไรหรอกตำรวจเอาไม่อยู่เขาก็ปล่อยตำรวจเอาไม่อยู่เขาก็ปล่อยมันเยอะมากทหารทหารขนมาเป็นหลายกองพันมันก็เอาไม่อยู่ถ้าประชาชนลุกขึ้นใช้ปืนนะถ้าใช้อาวุธหนักอ่ะอย่าใช้เลยดีกว่าเพราะว่าเหมือนการทำลายประเทศชาติเพราะว่าภาษีของประชาชนทั้งนั้นก็ย้อยมาเรื่อยมาเป็นชุดเป็นชุดนะนี่หมดแล้วผมก็จะไปทำมาหากินแล้วไม่ทำมาหากินก็ไม่ได้นะคนต่างจังหวัดอ่ะพูดง่ายๆว่าปีนี้ผมน้ำตาแทบตกปีนี้นะจะปีหน้าจะเป็นยังไงก็ใช่ไงเหมือนเขาไม่เอาคนระดับล่างลงมาเลยอ่ะข้างบนแล้วก็ข้าราชการสองอย่างคุณคิดดูนะปฏิวัติข้าวมาเก็บต้นนาปลดนาไม่ให้ชาวนาทำนาทำได้แค่ปีละครั้งอุ้ยชาวนาเขาปีหนึ่งทำสามสี่ครั้งมันบางครั้งเดือดตัวบอกน้ำไม่พอโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้เขาคำมาก็ตั้งกี่นี่ไงนี่ออกนั่นแหละออกอย่างนี้ก็ออกกฎหมายมาให้ชาวนาทำนาปีละครั้งพยายามกดเรื่องเกษตรกรให้ตายกดเรื่องเกษตรกรให้ตายอย่าถอยก็ให้เป็นพลังนักศึกษาแหละทางบ้านก็มีบ้านแต่ไม่เยอะเท่านักศึกษาใช่เอานักศึกษาแหละเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นภาระของเขาต่อไปมันเป็นภาระของเขาในวันข้างหน้าเขาทนดูความไม่ยุติธรรมไม่ไหวใช่ไงยุติธรรมด้วยนะหลายอย่างเลยใช่ตัวเองคงกินด้วยไม่ยุติธรรมด้วยใช่คนอื่นทำนี่ผิดหมดแต่พวกเขาไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมใช่ไม่ว่าจะเป็นทหารพวกนักการเมืองอะไรเป็นพวกเขาไม่ผิดหมดใช่ใช่แต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามนี่ผิดหมดใช่หรือว่าจะให้ทำตามเขาหมดรวยธนาธรได้ไม่ทำอะไรก็เลยแม่ยาก็ติดคุกแล้ว เล่นงานนักศิลป์ไปคนหนึ่งนะคันนี้มาเล่นพาพรอีกไอ้พวกทหารพวกประชาธิปัตย์เนี่ยไอ้เหี้ยว่าไม่ผมคิดว่านะทหารบางส่วนก็อยู่ฝั่งราษฎรนะมีแต่ว่ามันไม่มีอำนาจเนี่ยใช่ไม่มีปืนไม่มีอำนาจมันไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาแต่เราดับพวกกองกำลังเนี่ยใช่คนรวยบางส่วนเขามาเป็นตัวช่วยนะดารุ่งดาราคนรวยบางส่วนเขามาเป็นตัวช่วยนะดารุ่งดาราก็มามีบ้างแต่ว่าคนรวยส่วนเนี้ยจะเป็นคนรวยที่ว่าเขายึดถือในกฎเกณฑ์ใช่เขาเป็นหัวประชาธิปไตยใช่ก็ดารุ่งดาราก็มาก็มีก็มีบ้างบางคนมาไม่แสดงตัวก็มีไม่อยากแสดงตัวใช่ไงมาไม่แสดงตัวมีปัญหาเรื่องอาชีพใช่
จะเป็นท้ายขบวนแล้วมั้งท้ายขบวนนะแต่ว่าคนเขาก็มาเรื่อยนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆบางคนเขาแออัดมากเขาก็ไม่อยากไปนั่นเนี่ยแม่งพออะไรไม่ได้แม่งบอกให้ทำรัฐประหารไอ้เสื้อเหลืองโอ้ยอย่าไปทำเหี้ยยิบหายยิ่งแย่กว่าเดิมแม่งไอ้พวกเหี้ยเนี่ยไม่มีสติดูต่างประเทศเขาจะมองประเทศเราเป็นยังไงเหี้ยมากอ๋อข้างหน้าฉีดน้ำเหรอข้างหน้าฉีดน้ำเนี่ยเนี่ยข้างหน้าฉีดน้ำเนี่ยฉีดตามก็ไปดูกันเลยนะข้างหน้ามันฉีดน้ำมันจะฉีดกันทำไมจะรุนแรงนะเหตุการณ์ไม่ใช่อยู่แค่นี้เด้อผมว่าเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเข้าไปได้หรือเปล่าไม่รู้สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปดูด้านในครับพี่น้องประชาชนนะคะขอให้ถ่ายภาพนะคะ
ครับเดี๋ยวเราเพื่อนนะครับเข้าไปดูนะครับสดเย็นๆค่ะสดเย็นๆนะ
ยรวมตัวก็จะเอาที่นี่แล้วค่ะพี่ถอยออกมาแล้วค่ะได้ที่แล้วก็ขอให้นั่งลงนะคะได้ที่แล้วขอให้นั่งลงนะคะณตอนนี้นะเรากำลังรอทางเจ้าหน้าที่นะที่ประสานงานมาครับตัวโต้ก็จะพูดนี้ว่าจะออกมาขอโทษแต่ว่าการออกมาขอโทษคุณต้องบอกด้วยว่าคุณจะลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ฉีดน้ำใส่กับพวกเราอย่างไรว่าดาวก็ปี
นั่งลง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 
เป็นลมนะครับพัดก็หน่อยขอให้คุณพยาบาลเลยครับพยาบาลเลยครับพยาบาลหน่อยขอให้พยาบาลหนึ่งหน่อยพยาบาลนะครับตัวไม่น่าขอให้พยาบาลหน่อยจะเจอด้านขวาจะมีด้านขวาที่สนามหลวงนะครับแล้วนี่ครับผมเป็นไหนลองยกมือดิตัวเล็กมีข้ามหนูมีรถกระจายเสียงปะข้ามหนูมีรถกระจายเสียงหรือเปล่าเดินมาแต่หนูเห็นตกสายลิกาใช่ไหมโอเคเดินไล่มาเรื่อยๆฟุตบาทเรื่อยๆเดี๋ยวนี
คทนะครับถามหน่อยฝั่งทางนู้นเขาปิดไหมน่าจะปิดครับน่าจะปิดใช่ไหมใช่ครับน่าจะปิดครับบริเวณรอบน่าจะปิดขอตะโกนมาหน่อยนะ
เดี๋ยวเราจะให้นะเราจะเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แจงแล้วนะขอโทษนะคะจะให้ตัวแทนของเรามาทำการชี้แจงนะคะที่น้องนั่งลงแล้วก็สงบนิดนึงนะคะด้านหน้านั่งลงเลยพี่น้องด้านหลังจะได้มองเห็นด้วยนะคะขอความกรุณาด้านหน้านั่งลงขอโทษนะครับขอโทษนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับเข้าไปดูในจุดนี้ครับที่เราเนี่ยอันที่บ้านเนี่ยมาตกอีสนามเลยถ้าจะต้องนั่งกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเราให้ใครกันได้นะครับเพราะว่าเราคงโพสนะขอบคุณทุกท่านนะครับทุกความร่วมมือนะครับเดี๋ยวให้เวลาทีมงานเรานะครับกำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับแจ้งให้ทราบนะครับทีมงานเรากำลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับในรถประจำทางนะครับโคโรนาอย่าขึ้นไปนะครับอย่าขึ้นไปในรถประจำทางนะครับขอความร่วมมือนะครับผ่านครับในรถประจำทางอย่าขึ้นไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกต่างๆของรถประจำทางนะครับขอร่วมมือกับรถยนต์ครับที่อยู่ในรถประจำทางครับลงนะครับI'm sorry.
ครู่เนี่ยรัชนาจะรู้ว่าอย่างไรมีตัวละครที่รถหนามครับอย่าลื้อนะครับไม่ต้องขึ้นไปบนรถจำทางนะครับและรถหนามไม่ต้องลื้อนะครับเราจะพูดคุยกันครับ